สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มานะครับจริงๆมันไม่ได้ใหม่แต่ว่ามันไม่ได้มาพร้อมกันสักทีนะใหม่บ้านเราแต่ไม่ใช่ใหม่ญี่ปุ่นนะโอเคอันนี้นะครับเป็นอาหารฟีดไดของฮิคารินะครับคราวที่แล้วมี3ตัวไส้เดือนน้ำหนอนแดงแล้วก็ไรทะเลนะครับคราวนี้ก็คือไรน้ำจืดมิจินโกะนะครับก็คือไอไรน้ำตัวใหญ่ๆนะฮะของญี่ปุ่นที่เขาเอามาเลี้ยงกับเมดากะนะครับแล้วมันก็ปล่อยลูกออกมาให้เมดากะกินนั่นแหละนะฮะมินจินโกะไม่ใช่แมงข้าวสารนะมันเป็นไรน้ำตัวมะฮือมานะฮะอันนี้ก็ของฮิคารินะครับจริงๆเลี้ยงยากนะมินจินโกะโดนอะไรนิดหน่อยก็ตายแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีน้ำเขียวให้กินนะก็ตายนะฮะอันนี้ฮิคาริเขามาเป็นฟีดไดนะครับส่วนผสมนะในอันนี้มันก็เป็นมิจินโกะนั่นแหละมันบอกโปรตีน 67.4% เลยนะมีความชื้น 6.9 เท่ากากใย 8.8 อะไรเนี่ยคันจิอันนี้อะไรวะก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้สาระสำคัญนะเอาว่าโปรตีนมัน 67% น่ะนะครับแล้วก็ผสมพวกมัลติวิตามินลงไปอีกนะครับวิตามินอะไรมั่งอ่ะไหนดูนี่มีบอกป่ะวิตามิน B12 B6 นะครับวิตามิน C วิตามิน B2 วิตามิน B1 ไบโอตินนะครับอะไรโคลินอะไรเนี่ยอิโนชิโตอะไรวะไนอาซินนะเอาเดี๋ยวลองเปิดดูอ่ะอุ๊ยเปิดออกมาหมดเลยให้เห็นไหมเราไม่ได้เปิดไฟห้องไงมันเลยมืดนิดนึงนะครับโอเคก็เป็นตัวลายเลยนะฮะแล้วก็มาอบแห้งอ่ะไหนลองโยนไปให้มันปลากินดิไอ้ตัวนี้ปลาบู่อาจจะไม่ค่อยชอบแต่เรนโบว์มันคงโหเรนโบว์กินตัวนี้มันเพิ่งให้อาหารไปมันเลยไม่โหดเห็นเขาให้ปลาทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาทองกันยังไงปลาทองมันก็อยู่ข้างล่างตู้นี้เนี่ยปลาทองมันอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างตู้นี้พอดีอ่ะอย่างกับนี่ปลาทองเราน้อยนี่หว่าเออปลาทองเราน้อยเพราะเรายังไม่ได้ไปซื้อเพิ่มก็กินอยู่นะครับแต่มันอาจจะไม่กินกันหัวภาพคู่ภาพเพราะว่าป่าเราน้อยและไอ้ตู้ปลาบู่มันก็มีแต่ปลาพื้นอันนี้มันก็อาหารลอยเนาะปลาบู่แต่ปลาบู่มันก็ขึ้นมาจ้องอยู่นะเนี่ยเนี่ยเซบูเนี่ยอยากกินนะเนี่ยได้กินอ่ะเซบูกินแล้วเซบูกินนะคือพวกปลาที่เป็นปลากินเนื้อกินแต่ว่าไอ้สติโฟดอนคงไม่ค่อยสนใจแต่เซบูนี่พุ่งหาเลยเนี่ยมินไนอยู่ไหนว่าดีเมตาดอนฉันอยู่ไหนสงสัยต้องไปซื้อเพิ่มนะมีตัวเดียวแล้วหาไม่เจอสรุปเซบูกินนะครับพวกปลาบู่กินเนื้อชอบอยู่มันปีนขึ้นมากินเลยอ่ะถ้าแดงว่ามันได้กินแต่มันต้องรอมาเนี่ยรอมาหน้ากระจกรอมาตรงเนี้ยอย่างว่ามันไม่มันเกาะขึ้นมาไม่ได้มั้งอ
อ้าวเฮ้ยปลาทองแป๊บเดียวพวบหมดเลยอ่ะไปดูปลาบูแป๊บเดียวปลาทองมันกินเกลี้ยงเลยว่ะโอ้เสี้ยเลยเดี๋ยวเราไปลองตู้ใหญ่ดูนะครับตู้ที่เป็นปลาซิลยักษ์กับปลาเรนโบว์นะฮะปลาเรนโบว์ไซส์ใหญ่เพราะตาลิสมันไซส์เล็กแต่เซบูก็กินแหละเนี่ยตอดตลอดเลยปลาบูกินนะแต่ต้องปลาบูกินเนื้อนะครับพวกซิคาโลปัสอะไรเงี้ยพวกเลนไทเปสอย่างเงี้ยแต่มิดไนท์มันโดนไอเซบูไล่มิดไนท์มันคงยังไม่ออกมาและไอพวกเซบูมาขนาดเนี้ยมิดไนท์คงยังไม่มาเร็วๆนี้น่าจะนอนอยู่ในเนี้ยแต่บางทีก็มาเกาะตามกระจกนะถ้าเอากล้องมามันจะไม่ออกมาไม่รู้เป็นไรบัวบังแดดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องตัดบัวทิ้งแล้วนะมาหือมามากนะครับมีต้นลูกจำหน่ายนะครับ450นะครับค่าส่ง50บาทนะรวมกัน500เดี๋ยวลองมีจินโกะดูแม่งปลาคั่งมากเลยปลาอย่างคลั่งอ่ะมีจำหน่ายที่ร้านคุณเกี๊ยวที่เดียวนะครับตอนนี้นะฮะฮิคาริตัวนี้นะไหลน้ำยักษ์นะฮะคลั่งเลยอ่ะแต่เล็บไอรามิโนสไม่น่าจะได้กินทันนะเพราะว่าปลาซิลคั่งไปแล้วคั่งกว่าเรนโบว์อีกเรนโบว์เฉยๆนะแต่ปลาซิลนี่ชอบมากเลยนะอย่างว่าแหละธรรมชาติของมันเดี๋ยวลองไปให้ปลาเทวดากันดูนะครับก่อนจะไปปลาเทวดานะมาดูพวกเตต้ากันก่อนว่าเตต้ามันกินไหมกินนะแต่อีกีนีออนตู้นี้มันหลบเตต้าพายกินนะเตต้าพายไม่ขึ้นพอปักเป้าออกหอยเพียบเลยคือตู้มีปลาแพะนะให้อาหารตกพื้นนะหอยถ้ามันมีหอยหลุดเข้ามานะหอยมันเยอะแน่นอนนะครับเนี่ยไอ้พวกปลานี่มันตกมันตื่นเนี่ยมันเลยไม่ขึ้นมากินต้องแอบมาให้แล้วก็แต่ปลามันกินแหละแต่มันตื่นคือกีนีออนนะที่เลี้ยงไม่เยอะนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วถ้าเอาปลาป่ามาด้วยนะพี่ก็หลบอย่างเงี้ยไม่เจอนะครับถึงบ่อยกีนีออนนี่บางทีก็ไม่ค่อยน่าเลี้ยงนะเอาตรงๆเอาไปใส่พวกตู้แบบฮาร์ดสเคปเราปลูกไม้เตี้ยๆโอเคนะแต่ถ้ามาเลี้ยงตู้รกแบบนี้บางทีไม่ค่อยโอเคนะไม่เห็นปลานะแล้วก็ขี้ตื่นมากเนี่ยต้องยืนเฉยๆนะห้ามเดินนะถ้าเดินเข้ามานี่ไม่พี่ก็วิ่งเข้าไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดินให้ดูอันเนี้ยเดินปุ๊บวิ่งหลบไปเลยแล้วต้องมายืนอยู่เฉยๆอย่างงี้นะครับไม่เป็นไรมันเลยไม่มันนะเวลาให้อาหารแต่อันเนี้ยมันแน่นอนอาหารนะครับเพราะว่าปลาซิลนะฮะกลุ่มปลาซิลเล็กพอกับปลาซิลใหญ่เลยไม่มีปฏิเสธนะถึง10วีปเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย ไม่มีปฏิเสธชอบมากนะครับไม่มีปฏิเสธเกี้ยงหมดแล้วไม่มีปฏิเสธ
ดูแล้วพวกที่เป็นพวกซิปไพนิดอะชอบนะพวกปลาซิลพวกปลาพวกปลาทงปลาทองอะไรเงี้ยชอบมากจากที่สังเกตนะจากตู้ใหญ่พวกเรนโบว์นี่ยังไม่ค่อยพุ่งนะเป็นไอปลาบูเซบูยังพุ่งมากกว่าตู้ใหญ่ที่มีเรนโบว์สองสีก็ไม่ค่อยพุ่งแต่ปลาซิลนี่มาก่อนชาวบ้านเลยเห็นไหมแต่ปลาซิลนะชอบมากนะครับเดี๋ยวไปดูปลาเทวดากันเทวดาน่าจะชอบยังไม่ทันอะไรเลยมารอแล้วนะครับปลาเทวดาเรนโบว์รู้สึกมันชอบไรทะเลมากกว่าไงตัวนี้เป็นไงโอ้เทวดาก็จวบเลยนะเทวดาชอบอยู่นะไม่มีปฏิเสธเช่นเคยเฟติบุ้มไอ้พวกนี้มันกินพวกแมลงอะไรกันตามผิวน้ำอยู่แล้วไงมันเลยชอบจิโอฟากัสไม่ค่อยชอบยังว่ามันจิโอฟากัสมันหากินที่พื้นนะครับและไอ้นี่มันลอยคือถ้ามันจมมาจิโอฟากัสมันก็คงไม่หนีเหมือนกันเนี่ยวูรูชอบมากเลยเนี่ยเฮ้ยแกเป็นปลาหมอกินพืชไม่ใช่วะถือว่าผ่านนะครับปลาชอบกันอยู่นะฮะถ้าปลาพื้นมันอาจจะกินลำบากมันก็เลยไม่มากินแต่ถ้าพวกที่ปลาผิวน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเรียบแบบเดียวเรียบเดี๋ยวไปลองให้อะไรพิเศษดูหน่อยมาลองกันนะครับมาลองกันดูดิว่าปลาทะเลมันจะชอบขนาดไหนดูดิปลาทะเลชอบไหมมันยังไม่จมเอาแล้วบ็อกเฟสโซฮาวมาแล้วยูนิคอร์นตัวมันใหญ่กว่าที่ให้อาหารจะเข้าไปเอาเริ่มบ้าแล้วเริ่มข้างเฮ้ยพวกแกกินไม่กินไรทะเลวะพวกแกกินไรจืดวะกันปลาทะเลบ้านนี้จะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับชอบกินไรจืดว่ะไม่ชอบกินไรทะเลชอบกินไรจืดโอเคห้ามลงปลาเลยนะตู้เนี้ยโดนตกตายหมดอ่ะลงปลาเพิ่มไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยอยากซื้อปลาเพิ่มมานะแต่ลงไม่ได้นะโดนตกตายนะเซ็งเหมือนกันโอเคปลาทะเลก็กินนะครับแต่มันลอยไงปลาทะเลมันเลยไม่พุ่งเข้ามาพวบนะมันลอยไปหน่อยนึงเนี่ยพอล่วงมาพุ่งมาแย่งกินใหญ่เลยเนี่ยเอาเลยโอ้สนุกโอเคอ่ะยังไม่สะใจนะเอาตู้นี้ด้วยคือจะรีวิวมันทุกปลาเลยใช่ไหมเนี่ยคดีนันนี่เลี้ยงมานานนะเนี่ยแล้วมันโดนพวกปลาใหญ่แย่งกินนะแล้วเพิ่งจะจับออกมาได้อะคดไปหมดเลยนะจับออกมาจากตู้ใหญ่นั่นแหละนะเอาแป๊บเดียวเกี้ยงอีกแล้วนะพวกปลาซิลปลาเตต้านะครับของชอบเลยนะฮะปลาทองเห็นญี่ปุ่นเอาไว้ให้ปลาคาร์ฟกินนะครับดีแน่นอนนะครับอาหารตัวนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเองก็ขาดตลาดนะครับหมดไวมากนะครับเวลามาขายฉะนั้นเนี่ย
ตอนนี้มีเข้ามาไม่เยอะมากนะครับก็ถ้าสนใจก็ไปซื้อเลยนะครับช้าอดหมดนะครับหาเดี๋ยวมาหาว่าเราไม่เตือนนะครับช้าหมดอดนะครับเปอร์เซบูมันกินจริงด้วยแหละพุ่งขึ้นมาเฮ้ยตอนให้ไรทะเลไม่ขนาดนี้นะมันพุ่งมาไล่กินเลยอ่ะโหจากตอนแรกอยู่บนพื้นนะตอนนี้ข้างแล้วรีบไปซื้อนะครับมันมีไม่เยอะนะครับที่ร้านคุณเกี้ยวนะครับร้าน AB Cup นะครับซอยกลางตลาดร้านเล่นะครับหรือที่เพจเขาได้เลยนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนหมดแล้วหมดเลยนะแล้วรอบหน้าได้ของหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าอยากลองก็รีบลองนะครับพวกสายเมดากะสายปลาทองสายปลาผิวน้ำนะครับปลาซิวคนที่เลี้ยงปลาซิวแน่นอนสายปลาทองปลาคาร์ฟนะปลาเทวดานะครับแล้วก็ปลาบูกินเนื้อนะเนี่ยบ้าใหญ่แล้วเซบูเป็นบ้าไปแล้วเซบูเป็นบ้าไปแล้วนะครับคืออันนี้เรากลับมาใส่ให้เห็นว่าเรนโบนพุ่งมาซวบนะแต่เรนโบนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะมีไอ้เนี่ยแหละไอ้เซบูเนี่ยไม่เลิกนะสุดยอดเลยก็เป็นการค้นพบใหม่นะมันไม่ลองเราก็ไม่รู้ไงนะก็รีบไปซื้อกันละกันนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านเลี้ยงปลาด้วยความสุขกายสบายใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ